เผลอแวบเดียวเทศกาลสงกรานต์ก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้หยุดยาวไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเล่นน้ำกันจนหมดเรี่ยวหมดแรงไปไหนต่อไหนกันไม่ไหวแล้วใช่ไหมล่ะเพราะงั้นก็ไม่ต้องไปไหนค่ะนั่งโหลดเกมมาเล่นกันฟรีๆอยู่ที่บ้านดีกว่าเนาะเริ่มที่เกมแรกกันเลยนะคะกับเกม Identity 5โดยเหล่าเกมเมอร์ทั้งหลายน่าจะเคยได้ลองเล่นหรืออย่างน้อยก็ต้องเคยได้ยินชื่อเกมสยองขวัญออนไลน์อย่าง Dead by Daylight กันมาบ้างแล้วเกมนี้ถือว่าเป็นเกมประเภทเดียวกันเลยค่ะแต่ถูกพัฒนามาให้สามารถเล่นได้ง่ายๆบนมือถือซึ่งเกมนี้มีผู้เล่นด้วยกันทั้งหมด5คนใน1ตาโดยผู้เล่น4คนจะรับบทบาทเป็นผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ภายในคฤหาสน์ลึกลับผู้เล่นที่เหลืออีก1คนจะเล่นบทบาทเป็นฆาตกรโรคจิตที่ต้องคอยตามล่าผู้เล่นให้หมดก่อนที่ทั้ง4คนจะไปถึงเครื่องปั่นไฟทั้ง5จุดได้ตอนนี้เกม Identity 5ยังอยู่ในช่วงการทดลองเบต้าอยู่นะคะแต่ว่าเราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ APK มาติดตั้งและลองเล่นได้แล้วโดยเข้าไปดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Identity5ค่ะตัวเกมตอนนี้ยังเป็นภาษาจีนอยู่แต่ว่าไม่ต้องอ่านอะไรมากเนอะมั่วๆก็เล่นไปได้ค่ะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการตกปลาเรามีเกมใหม่มาแนะนำให้ลองเล่นด้วยนะนั่นก็คือ Fishing Strike เกมตกปลาภาพสวยงามมีเอฟเฟกต์เวอร์และก็สะใจสุดๆเวลาตกปลาได้แต่ละตัวแถมไม่ได้มีแค่ปลาซิวปลาสร้อยธรรมดางานนี้สามารถตกปลาฉลามขาวตัวยักษ์ได้อีกด้วยซึ่งกว่าที่เราจะตกปลายักษ์โหดๆได้ก็ต้องมีการเก็บค่าประสบการณ์แล้วก็เก็บเงินซื้ออุปกรณ์ตกปลาให้เจ๋งพอนะคะนอกจาก Fish Strike จะเป็นเกมที่ให้เราตกปลาแบบเวอร์ได้แล้วยังมีโหมดตู้ปลาอะควาเรียมแบบ VR และ AR ให้เล่นกันด้วยค่ะต่อด้วยอีกหนึ่งเกมแนวถล่มล้างบางซอมบี้อย่าง Dead Rival จากค่ายเกมของ Game Loftคราวนี้เนี่ยเราไม่ได้โดดเดียวดายอยู่บนโลกที่ล่มสลายปกคลุมไปด้วยซอมบี้อีกต่อไปแล้วนะคะแต่ว่าเราสามารถเข้าไปพบปะกับผู้รอดชีวิตอีกหลายคนเพื่อร่วมสร้างแคลนสุดแกร่งออกล่าบอสตัวมหึมาเก็บไอเทมดีๆเอาไว้ล่าซอมบี้ต่อไปหรือถ้าเกิดเบื่อและยิงซอมบี้ยังสามารถจับกลุ่มกันไปถล่มแคลนอื่นได้ด้วยค่ะสำหรับแฟนเกมแนว RPG อย่าง Hack and Slash สไตล์ของ Diablo 3ก็มีมาให้เล่นฟรีๆกันนะคะกับเกมที่ชื่อว่า Heretic Godเป็นเกมแบบภาพ3มิติล่าปีศาจตามเมืองหรือว่าตามคุกใต้ดินต่างๆเพื่อเก็บค่าประสบการณ์เงินอาวุธชุดเกราะและไอเทมเพื่อทำให้ตัวละครของเราแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งถ้าเกิดใครเคยเล่นเกม Diablo ของ PC มาก่อนน่าจะคุ้นเคยกับเกมนี้ได้ง่ายเพราะว่ามีความคล้ายคลึงสูงมากเลยล่ะค่ะรวมถึงระบบสุ่มแผนที่ในการเล่นแต่ละครั้งคือเวลาที่เราออกจากเกมแล้วกลับเข้ามาใหม่ถึงแม้จะเป็นภารกิจเดิมแต่แผนที่จะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่เราเล่นน่าเสียดายที่เกมนี้ไม่รองรับการเล่นแบบหลายคนอะสุดท้ายท้ายสุดกับเกมซิ่งรถระห่ำนี้ตำรวจสุดมันวินาศสันตโรกับพาโก2ที่เคยปล่อยออกมาให้เล่นบน PC กันแล้วนะคะเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาตอนนี้ได้เริ่มงามยามดีพอร์ตมาให้ชาวเกมเมอร์บนมือถือได้เล่นกันบ้างแล้วล่ะเกมนี้เป็นเกมขับรถกราฟิก3มิติที่มีมุมมองแบบ Bird Eye View โดยให้เรารับบทเป็นคนขับที่จะต้องพาแก๊งโจรปล้นธนาคารหนีตำรวจให้พ้นโดยระหว่างที่เราขับรถพวกเพื่อนๆที่อยู่ในรถก็จะโผล่ออกมาช่วยกันสกัดยิงตำรวจด้วยซึ่งเราสามารถเก็บเงินในแต่ละด่านเพื่อเอามาอัปเกรดอาวุธหรือว่าซื้อรถใหม่ๆเอาไว้ใช้ในด่านต่อไปได้อีกค่ะเดือนนี้พอแค่นี้ก่อนนะแล้วก็ขอโทษนะจ๊ะที่มาช้าไปหน่อยเพราะว่าคิดว่าช่วงหยุดยาววันสงกรานต์น่าจะออกไปเที่ยวกับครอบครัวกันคงไม่มีเวลาให้เล่นเกมกันหรอกเนาะเอาไว้เดือนพฤษภาคมเราจะหาเกมสนุกๆมาให้เล่นกันอีกนะคะ